นอกจากสงขลาครับอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่จังหวัดยะลาก็ได้มีการสั่งการให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาประสานนะครับร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนหากกระแสลมเปลี่ยนทิศพัดพาเอาควันไฟป่าจากอินโดนีเซียเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งนะครับได้มีการประสานกับทางอำเภอและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบถึงสถานการณ์ รวมทั้งดูแลสุขภาพและขอให้งดเรื่องการเผาต่างๆในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการกำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับให้เฝ้ราระวังและก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านหากสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ